วันนี้นะครับเทศบาลนครสงขลาก็ได้ลงทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าสำนักงานช่างและรักษาความสะอาดทำมาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับคือการรวมพลแสดงความภักดีต่อองค์พระต่อองค์ในหลวงของเรานะครับถือว่าโดยจุดนี้นะครับมีเรื่องราวที่มีความสำคัญถือว่าครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2502ที่พระองค์ท่านพร้อมด้วยพระราชินีได้เสด็จมาที่หาดสมิลาแห่งนี้นะครับในพรุ่งนี้เนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมทำกิจกรรมและเพื่อแสดงความภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับในวันนี้นะครับที่ทางเทศบาลนครสงขลานะครับได้มาจัดปรับภูมิทัศน์ในเรื่องของต้นไม้ในเรื่องของความสะอาดของบริเวณชายหาดนะครับเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงนะครับมาร่วมกิจกรรมแสดงความภักดีต่อพระองค์ท่าน